Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่6การขอบพระคุณคือกิจวัตรประจำวันในหนังสือ Where Did I Leave My Heart หรือฉันวางหัวใจไว้ที่ใด Orlando Diazได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำความสะอาดหัวใจของเราในทุกวันการขอบคุณพระเจ้าก็ทำงานในหัวใจของเราเช่นนั้นการมีท่าทีแห่งการขอบคุณพระเจ้าในทุกวันคือหนึ่งในกิจวัตรที่ยากที่สุดของมนุษย์เราเหตุผลอาจไม่ใช่เพราะเราเป็นคนอกตัญญูหรือไม่นึกถึงพระคุณของพระเจ้าแต่อาจเป็นเพราะจังหวะชีวิตของเราการงานหนักและปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามาไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้ทำให้เราดำเนินชีวิตและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวโดยอัตโนมัติและบ่อยครั้งเราจึงไม่ได้จัดเวลาในชีวิตประจำวันเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าสดุดี118ข้อ24วันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นมีประเพณียิวดั้งเดิมอย่างหนึ่งที่น่ายกย่องคือการที่ชาวยิวพยายามขอบคุณพระเจ้าให้ได้มากกว่า100ครั้งภายใน1วันแม้100อาจฟังดูเหมือนเป็นจำนวนที่มากเกินจริงแต่เมื่อเราลองนำหลักการของชาวยิวนี้นำมาประยุกต์ในภาคปฏิบัติมันคือการตั้งเป้าหมายที่จะมีท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการดำเนินชีวิตเช่นนี้จะส่งผลกระทบอันดีต่อโลกทั้งในฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกายภาพของเราจงขอบพระคุณให้ได้มากที่สุดในชีวิตของเราในแต่ละวันไม่ว่าวันนั้นจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเต็มไปด้วยความเศร้าหรือความยินดีแล้วเราจะเห็นชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดเราจะได้เห็นว่าท่าทีแห่งการขอบพระคุณช่วยปลดปล่อยเราจากภาระทางอารมณ์ของเราได้มากเพียงใดเคยไหมที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นและมันเปลี่ยนทั้งวันที่เหลือของเราไปอย่างสิ้นเชิงอาจเป็นเรื่องทั่วไปเช่นพนักงานเสิร์ฟอาหารให้เราผิดมีคนวิ่งตัดหน้ารถของเรางานที่ทำดูไม่ราบรื่นหรือเราอาจผิดใจและโต้เถียงกับใครบางคนหลายครั้งเราปล่อยให้เหตุการณ์เดียวควบคุมชีวิตของเราไปตลอดทั้งวันนั่นเป็นเพราะเราปล่อยให้เหตุการณ์ควบคุมอารมณ์ของเราแล้วจบลงที่สถานการณ์ดังกล่าวเข้ามาควบคุมอุปนิสัยของเราแทนที่เราจะเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์และไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ใดมากำหนดวันเวลาของเราเราต่างล้วนมีช่วงเวลาแย่ๆแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาแย่ๆทั้งหมดที่จะคงอยู่ตลอดไปทั้งวันอาจมีบางเหตุการณ์ที่คงอยู่ไปทั้งสัปดาห์แต่ขณะเดียวกันหลายเหตุการณ์ก็จบลงเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงทุกเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสารภาพด้วยปากและเก็บไว้ภายในหัวใจหากสิ่งที่เราสารภาพออกมาตลอดทั้งวันคือการขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้สร้างเราก็กำลังวางความคิดและอารมณ์ของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าการขอบคุณนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและความรู้สึกดีแก่ชีวิตของเราจงฝึกฝนที่จะขอบคุณในทุกวันเพื่อเป็นวัคซีนป้องกันโรคร้ายแห่งจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แย่ๆที่ไม่เป็นดังหวังเพลงคล่ำครวญ3ข้อ22ถึง23ความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักมีเหตุผลมากมายเหลือเกินที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้การขอบคุณพระองค์ให้เป็นกิจวัตรประจำวันจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับเรานักจงขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีวันนี้ได้เพราะพระองค์ทรงปกป้องและดูแลเราเพราะพระเจ้าทรงประทานอาหารให้เราได้ดื่มกินและบ้านให้เราได้พักอาศัยขอบคุณพระเจ้าเพราะเรายังมีคนที่รักเห็นคุณค่าและยังอดทนกับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราก่อนและทรงประทานพระเมตตาคุณที่สดใหม่ในทุกวันขอบคุณพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต
จงขอบพระคุณเพราะวันนี้เรายังพูดคุยและแสวงหาพระองค์ได้อย่างมีเสรีภาพขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาที่ทรงช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายและช่วยกู้เราจากความตายมีเรื่องมากมายที่เราจะขอบคุณพระองค์ได้การขอบคุณคือเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่เราจะประกาศถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตเพราะเมื่อเราขอบพระคุณเราก็กำลังถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าสดุดี68ข้อ19สาธุการแด่องค์เจ้านายผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราเซลาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองตั้งเป้าหมายที่จะขอบคุณพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันนี้แล้วลองสำรวจตัวเองว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ความรักและพระเมตตาคุณของพระองค์สดใหม่เสมอในชีวิตของเราทุกวันเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้และขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้สร้างอุปนิสัยแห่งการขอบพระคุณพระองค์ในทุกๆวันขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอย่างอัศจรรย์และน่าครั่นคร้ามเรารักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน